ตื่นเจ้ามามื้อนี้กวนสิไปไห้ไปหน้ากับลูกมาล้างถ้วยล้างจานซะก่อนจ้ะทุกคนมื้อนี้มานอนค้างอยู่เฮือนพ่อยายกี่เนาะจ้าโดนๆดอกตาสิมาเทื่อนึงตื่นเจ้ามาก็สิมาเก็บทําความสะอาดครัวเนาะจ้าแล้วก็ล้างถ้วยล้างจานไว้ซะก่อนตอนแรกตั้งใจว่าจะเก็บบ้านให้เพิ่นเนาะจ้าแล้วก็จะซักเสื้อผ้าตากไว้ซะก่อนนะคะจังสิเมื่อเนาะอีพ่อโทรนําตั้งแต่ 6:00 น.คุณจ้าว่าให้กลับมาเด้อว่าซั่นเนาะจ้าเพราะว่าในหมู่บ้านเขาสิมีบุญสังฆทานกันนะคะแม่บอกว่าให้ปุ้ยเอาทานแล้วก็เอาข้าวสารเนาะจ้าไปวัดไปซอยเพิ่นนําก็เลยต้องเฝ้าลูกจากที่นอนเนาะจ้าแล้วก็มาล้างถ้วยล้างจานไว้นะคะเพราะว่าถ้วยจานที่กินไว้ก็หลายซะเหลือเกินค่ะใส่เสื้อสีขาวมันเปื้อนเนาะจ้าพี่น้องก็เลยไปเปลี่ยนเสื้อนะคะย่านซักบ่ออกค่ะอาหารเช้ามื้อนี้ก็สิเป็นเมนูง่ายๆเนาะจ้าขนมปังแล้วก็ไข่ดาวนะคะวิถีฝรั่งจ้าเขากินแนวนี้ล่ะนะคะปุ้ยละกินบ่แล้วเขาดอกเด้อจ้าถามว่าพ่อกับลูกเพิ่นกินแล้วเขาบ่ก็บ่แล้วดอกจ้าพี่น้องสายๆมาก็ต้องเฮ็ดกับเขาอีกรอบนึงมื้อนี้มีโอกาสก็จะเก็บภาพบรรยากาศตามทงไฮทงนามาให้ทุกคนเบิ่งนําค่ะมื้อนี้พ่อตัดหญ้าไว้นะคะปุ้ยก็เลยสิมาซอยพ่อแบกหญ้าค่ะอีพ่อตะกามาใส่หญ้าได้2ตะกาแล้วเนาะจ้าแล้วก็หาบเมื่อแล้วนะคะปุ้ยก็เอากระสอบมาใส่คือกันค่ะได้2กระสอบนะคะอีกกระสอบนึงปุ้ยแบกเมื่อไหวแล้วเนาะจ้ายังเหลือกระสอบนึงยัดๆเลยนะคะนี่ล่ะค่ะก็แบกไปแบบนี้เลยนะคะอย่าถามว่านักบ่เด้อจ้าก็นักเติบอยู่ค่ะทุกคนล้นๆสิได้แบกกระสอบหญ้าแบบนี้นะคะปกติแล้วปุ้ยจะบ่ได้ใส่ยัดขนาดนี้เนาะจ้าแบบว่าบ่อยากกลับมาเอาอีกแล้วเนาะค่ะก็เลยยัดใส่เทือเดียวไปเลยค่ะทุกคนคุณนางงัวก็รอกินหญ้าอยู่เนาะค่ะยังโชคดีนะคะที่มีแดดออกบ้างนะคะแบกกระสอบหญ้ามาแล้วก็สิมาหางัวหน่อยเฮาก่อนค่ะทุกคนน้องมาล่วยนะคะมาแอบลับอยู่หม่องนี้นี่เองนะคะใต้ต้นกระท่อนเนาะจ้าห่มก็จะแม่นห่มใหญ่เนาะห่มกระท่อนก็ได้พอช่วงบ่ายๆมาไก่สีคำนะคะฝนกระตกมาอีกแล้วจ้าทุกคนรอบนี้ก็ลิ่นๆนะคะมันตกเศร้าไปแล้วรอบนึงเนาะจ้าเมนูกับเขามื้อนี้ของเฮาก็สิเฮ็ดง่ายๆเลยนะคะเพราะว่าหาหยังบ่ได้แล้วเนาะจ้ามันคำแล้วพ่อยายกี้บอกว่าอยากกินทอดไข่กับตําบักหุ่งเนาะจ้ามื้อนี้ก็เลยจัดไปเลยค่ะไข่เจียวนะคะโชคดีอย่างนึงของปุ้ยก็คือสามีกินง่ายค่ะทุกคนไข่เจียวส้มตําหยังจังซี่นะคะมื้อใดบ่มีแนวก็กินได้อยู่ค่ะแต่ว่าถ้าหากเป็นพวกอาหารอีสานขนาดแท้เลยนะคะออมกบต้มซั่วกบอีหยังจังซี่เนาะจ้าเพิ่นก็สิกินบ่เป็นนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นเมนูกบเนี่ยเอามาผัดเผ็ดก็คือกินอยู่นะคะทอดกบจังซี่ก็กินอยู่เนาะจ้าทอดไข่เสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะจ้าก็สิมาตําบักหุ่งต่อเลยนะคะมื้อนี้ใส่บักพริก3หน่วยเนาะจ้าแล้วก็กระเทียมกลีบนึงนะคะทุกคนบีบบักนาวแล้วก็บักเขือส้มลงไปเนาะจ้าปรุงรสด้วยผงวิเศษใส่หลายๆจังสิแซ่บเนาะจ้าน้ําปลาร้าหมดพอดีค่ะทุกคนใส่ได้ซ้ํานี้แล้วนะคะก็สิใส่น้ําปลาแดกบานเฮาลงไปนําเนาะจ้าใส่น้ําปลาลงไปแน่จักน้อยนะคะปุ้ยสิใส่น้ำตาลไปแล้วเด้อจ้าตั้งแต่ตอนที่ตำบักพริกแล้วนะคะยั่วให้เข้ากันแน่จักน้อยนึงเนาะจ้าบัดทีนี้ก็ยุ้งเส้นบักหุ่งของเฮาลงไปได้เลยจ้าโปรีให้เข้ากันโปรีเพิ่นว่ายั่วให้เข้ากันเลยจ้าตำเข้ากันดีแล้วก็ชิมรสชาติเบิ่งค่ะทุกคนตำบักหุ่งแบบง่ายๆบานๆเฮานี่ล่ะนะคะตำกินเองแซ่บที่สุดแล้วจ้ามาเด้อบัดที่นี้นะคะตำส้มบักหุ่งค่ะมีหัวหอยเชอรี่พร้อมค่ะทุกคนร้านไปไต่กบมื้อคืนนะคะไต่บ่ได้เนาะจ้าก็เลยได้บักหอยมาแทนนะคะได้บักหอยมาก็มาให้ยายเนาะจ้ายายก็ต้มแล้วก็จิ้มหั่นไว้นะคะใส่ตู้เย็นไว้เนาะจ้าพอดีปุ๋ยมาพอดีนะคะมากินกับตำบักหุ่งเนาะจ้าแล้วก็แบ่งไว้ให้เพิ่นกวยนํานะคะกับข้าวมื้อนี้ก็กินง่ายๆแบบนี้ล่ะค่ะทุกคนตำบักหุ่งกับหัวบักหอยนะคะทอดไข่เนาะจ้าแล้วก็ต้มมาม่าห่อนึงนี่แหละนะคะย่านอย่างเดียวละจ้าย่านพ่อยายกี้กินข้าวบ่แล้วเนาะจ้าบางเทื่อปุ้ยก็เมนูแบบนี้ปุ้ยก็กินข้าวบ่ค่อยแล้วคือกันนะคะผัดแห้งเต็งเต๊กกินกับข้าวเจ้าเนาะจ้าพี่น้องมันต้องกินกับข้าวเหนียวแม่